ของงบประมาณก็หลายเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกรณีการดื่มเบียร์เรื่องเบียร์ก็หลายประเด็นแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่ตกค้างแต่ผมจะปิดท้ายภาพนี้ท่านผู้ชมสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ปลายปีก็เห็นที่เชียงรายจับร้านขายน้ำกระท่อมแบบนั่งชิลเหมือนนั่งล้อมวงหมูกระทะอันนี้ก็อีกเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนที่กำลังกับตำรวจภูธรเมืองเชียงรายไปตรวจที่ร้านนี้ชื่อร้านยันโคตรนั่งดื่มน้ำกระท่อมผสมน้ำหวานแต่งกลิ่นและผสมยาแก้ไอและน้ำกัญชาอยู่เป็นจำนวนมากมีกว่า50คนมีต่ำกว่า18 12คนอายุน้อยสุดคือ14ปีนะคะเข้ามาซื้อน้ำกระท่อมไปดื่มกับพี่พนักงานดูแลร้าน2คนขออนุญาตไม่มีท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหารตามพรบการสาธารณสุขด้วยพบช่อดอกกัญชาแยกบรรจุซองอีกจำนวนหนึ่งนี่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นตามจุดต่างๆและเป็นปัญหาที่รอดูเดี๋ยวคุยกันนอกจอต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ